สวัสดีครับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้รับเกียรติจาก Thailand Records ครับเป็นหน่วยงานหรือว่าต้องเรียกว่าเป็นองค์กรที่บันทึกสถิติที่สุดในประเทศไทยหนึ่งเดียวในประเทศไทยได้มอบเกียรติบัตรนะครับหรือว่าใบเซอร์ติฟิเคตที่ยืนยันว่าพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับหรือว่าเป็นศูนย์กลางเรียนรู้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาพัฒนาการรูปแบบธงชาติไทยประวัติโดยอ้างอิงหลักฐานที่ครบถ้วนที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าใบเซอร์ติฟิเคตหรือใบเกียรติบัตรที่สำคัญครั้งนี้เป็นการมอบให้เพื่อยืนยันว่าพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยมีหลักฐานอ้างอิงนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์รูปภาพสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวเนื่องและสามารถอธิบายลักษณะรูปแบบพัฒนาการธงชาติไทยที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจมากๆของผมนะครับในฐานะผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับเกียรติที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งมาแล้วนะครับนั่นก็คือการได้รับเกียรติบัตรจากคุณมิเชลลูแปงนะครับซึ่งเป็นประธานใหญ่สมาพันธ์ทงโลกหรือ FIAV ชาวเบลเยียมซึ่งในครั้งนั้นทางคุณมิเชลลูแปงเนี่ยได้เดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเลยนะครับเพื่อมาให้เห็นกับตาตัวเองว่าผมสามารถสร้างพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชาติได้อย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นต้องเรียกว่าหลายหลายคนทั่วโลกที่เป็นนักทัชวิทยาต่างทึ่งในสิ่งที่ผมได้รวบรวมหลักฐานจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องของประวัติพัฒนาการรูปแบบธงชาติไทยจนกระทั่งประธานใหญ่สมาพันธ์ธงโลกครับหรือสมาพันธ์ธงนานาชาติ FIAV ได้บินมาที่พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยพร้อมกับมอบใบเกียรติบัตรหรือใบเซอร์ติฟิเคตเลยนะครับจากคุณมิเชลลูแปงเนี่ยนะครับและนอกจากนี้ครับปีนี้ต้นปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความปลื้มปิติยินดีของผมมากก็คือว่าทาง YouTube นะครับได้มอบรางวัล Silver Play Button นะครับหรือปุ่มเงินสำหรับผู้ที่มี Channel หรือช่องที่มีผู้ติดตามหรือ Subscribe เนี่ยนะครับเกิน 100,000 คนและพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเราก็ทำสำเร็จครับเพราะณวันนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วและก็ได้รับรางวัลปุ่มเงินหรือ Silver Play Button เนี่ยนะครับจากทาง YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะครับก็เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศในฐานะที่ผมได้ดูแลแล้วก็ค้นคว้าเพื่อชำระหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับการเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาการรูปแบบธงชาติไทยให้มันถูกต้องเพราะแต่เดิมนั้นมีการเข้าใจผิดๆกันเยอะมากและสิ่งที่ท่านเห็นในคลิปนี้แหละครับคือป้ายที่จะแสดงความยินดีและเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากอีกครั้งหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยกำลังพิมพ์อยู่นะครับตอนนี้และในวันที่26พฤษภาคมนี้พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยครับจะได้รับรางวัลเกียรติยศอีกครั้งหนึ่งจาก Thailand Recordsหรือบันทึกไทยเพื่อยืนยันว่าพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมข้อมูลหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับพัฒนาการรูปแบบต่างๆความเป็นมาของธงชาติไทยที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สุดในประเทศไทยขอบพระคุณมากครับ